รับความสวัสดีมวลมิตรยอดค่ะป้มควักโอกาสน้องเปียกนั่งมานั่งตะแลงสุดยอดเชิญมาเตียวงานวัดเก้มาได้นั่งชี้แจงไม่เสแสร้งไม่ชมนั่งให้ทันบายใจนานตั้งนั่งลุงมโนราปีนี้มีมากเม็ดมีมากเม็ดไล่คืนนั่งไม่เต็ดรับรองว่านกใหญ่นกใหญ่พี่น้องเออเชิญน้องพีโอกาสนี้กลีกลาใครนานมากำลังใจนั่งโนราให้สร้างงางามนี่นี่คือเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่านิดๆหน่อยๆนะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันอะไรที่พูดจาเรื่อยน้องแหนงน้องแกละ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 สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามทางช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะวันนี้ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็พาพี่น้องทุกท่านนะคะมาแหล่นั่งลุงกันค่ะวันนี้เขาทำคลิปเป็นปัสตายกันสักทีนะคะแรงตายกันบ้างนะคะอร่อยกันบ้างค่ะพี่น้องจ๋ามาแหล่นั่งตะลุงค่ะซึ่งเป็นนั่งตะลุงนะคะเป็นลูกทุ่งวัฒนธรรมแล้วก็เป็นรุ่นเยาวชนด้วยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหนะคะและน้องนะคะก็มีชื่อว่านั่งน้องเพียกลูกทุ่งวัฒนธรรมค่ะนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของงานซาดเดือนซิปนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวที่วัดเข้มาปิรตารามนะคะพามาแหล่นั่งลุงกันค่ะนะคะวัดเข้มาปิรตารามนะคะก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะพี่น้องจ๋ามาเที่ยวงานซาดเดือนซิปกันได้นะคะมาแหล่นั่งลุงกันมาแหล่มาโนรากันค่ะพี่น้องจ๋าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางวัดเข้มาปิรตารามนะคะรวมกับสมาคมชาวใต้นนทบุรีนะคะก็จะได้งานซาดเดือนซิปปีที่35กันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง8ตุลาคมนะคะ2566นะคะและตอนนี้ค่ะนั่งนองเพียกนะคะซึ่งเป็นลูกทุ่งวัฒนธรรมและน้องก็เป็นนายนั่งแดกนะคะที่มีอายุแค่10กว่าควบเท่านั้นค่ะพี่น้องจ๋าโอ้โห10กว่าปีเท่านั้นจ้ะมาดูนั่งตะลุงกันเลยจ้ะมาน้องเพียกน้องเพียกน้องเพียกค่ะจะอะไรพบกันเลยค่ะเต็มทีแล้วนะครับพี่เศรษฐกิจมันก็ตกต่ำอารมณ์ต่ำหรือมันตกต่ำจริงแล้วสังเกตจากอะไรก็พี่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในโอ้ทั้งเกตจากอาหารเรื่องสร้างเรื่องข้าวสารอันนั้นกับเรื่องข้าวจานนี่โยมันแพงผิดปกติโอ้นายโยข้าวจานนี่แพงจานนี่แพงI'm sorry.
นนั้นมันเลวแบบไปคุณระบอกป้าไปกินแป๊บดีกรีทุกวันมันมุ่งมาตั้งเคยมาย่อยกับป้าพูดคุยให้พี่น้องหมดแล้วเป็นใจแหลกกันแก้เคยควานแค่ไปโต้ไปต่อแต่ที่ไหนนะใครจะน่าเอาเงินมาเลย5,000 บาทเอาเรื่องนั้นมาเลยไปใส่แก้หนาเดี๋ยวรายรับการวัน5,000 บาทเลยนั่งเลยนึ่งดอกน่าจะเกินหรือป้าพรป้าพรที่ย้อนเลยป้าพรวันนี้ดูอย่างไรมันแจ้งความมาทำไม่ได้มั้ง
น้องแนงน้องแกะน้องแนงแกะน้องแนงน้องแกะเป็นอย่างไรกันบ้างคะผู้ชมคะวันนี้กับหนังตะลุงที่หนูดีเจต้นน้ำพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะเป็นนายหนังตะลุงนะคะที่เป็นรุ่นเยาวชนอายุแค่10กว่าขวบเท่านั้นนะคะทางภาษาใต้ก็เลยแค่10ว่าปีค่ะพี่น้องค่ะแค่10ว่าปีเท่านั้นค่ะพี่น้องจ๋านะคะก็เรียกได้ว่าทั้งภาพบรรยากาศเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะกับการเล่นหนังตะลุงที่หลายคนยังไม่เคยรู้หลายคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะและก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมขออภัยค่ะเป็นศิลปะวัฒนธรรมของทางภาคใต้นะคะที่เรียกว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้กันนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะตามมาชมกันนะคะนี่คือหนังน้องเพียงลูกทุ่งวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะหนูดีเจต้นน้ำจะพาผู้ชมนะคะไปชมอะไรที่ไหนพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะที่ช่องของเราดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะแล้วเจอกันค่ะผู้ชมค่ะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะอย่าลืมตั้งใจกันเอาใจ subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะน้องเน่งน้องแปะน้องเน่งน้องแปะน้องเน่งน้องแปะ